สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชันแนลไม่ปล่อยให้รอนานบัวขาวเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกท้าทายให้ขึ้นชกแรงดังก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @PK24 ครบจบทุกความมันพักยก24มาแล้วบัวขาวบัญชาเมฆเคลื่อนไหวทันควันหลังถูกท้าขึ้นชกรายการดังในขณะที่แฟนมวยรอรุ้นเมื่อวันที่25ธันวาคม2566บัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยขวัญใจมหาชนออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเพจบัญชาเมฆจิมบัวขาวบัญชาเมฆหลังจากที่ชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานวันแชมเปี้ยนชิพประกาศบนเวทีในการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยท้าทายให้มาขึ้นสังเวียนด้วยทั้งนี้ชาตรีบอกชัดเจนว่าถ้าบัวขาวจะมาร่วมชกในศึกวันก็ยินดีเสมอเพราะไม่เคยมีใครที่จ่ายค่าตัวไม่ไหวอย่างไรก็ตามยอดนักมวยไทยในวัย41ปีได้ออกมาตอบกลับทันทีแม้ไม่ได้ระบุชื่อรายการชัดเจนแต่ก็มีใจความที่สื่อถึงคำท้าทายล่าสุดเพจบัญชาเมฆจิมบัวขาวบัญชาเมฆระบุว่าแมตช์ที่จะต่อยกับแมนนี่ปาเกียวที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2567นี้มีความสำคัญและมีความหมายสำหรับบัวขาวมากกว่าที่จะมาคิดเรื่องอย่างอื่นครับให้กำลังใจน้องๆต่อยทำหน้าที่ของตนเองกันให้เต็มที่ครับอย่าไปกังวลหรือสับสนอะไรกันตอบยาวกว่านี้เดี๋ยวก็รับกันไม่ได้อีกสำหรับคิวชกระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆกับแมนนี่ปาเกียวอดีตยอดนักมวยสากลแชมป์โลก8รุ่นชาวฟิลิปปินส์ในศึก The Match 3การแข่งขันเดือนเมษายนช่วงหลังสงกรานต์ปี2567ที่ Impact Arena เมืองทองธานีในกติกามวยสากล6ยกยกละ3นาทีพักยกละ2นาทีจากเดิมพักยกละ1นาทีโดยจะมีคู่มวยประกอบรายการ5-6คู่ขอติดตามข่าวสารอัปเดตที่เป็นกลางชันแนลขอบคุณมากครับWe all start losing